จากพื้นที่ระเบียงรกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นระเบียงที่เป็นพื้นที่พักผ่อนสุดรักได้ยังไงนะครับฮันนี่โอ้โหกันศาสตร์จากศาสตร์ส่องแสงกรุ๊ปนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งให้บ้านผมนะครับเย็นขึ้นใช้งานได้จริงมากขึ้นในบริเวณมุมระเบียงเดิมนะครับเรามาพูดสรุปกันอีกทีนึงนะครับหลังจากการติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้นะครับสำหรับผ้าใบกันศาสตร์ในการกั้นแสงแดดให้ลมปล่อยผ่านได้เนี่ยวันนี้เราเลือกรุ่นพิเศษเลยนะครับจะเป็นผ้าซันสกรีนนะในรุ่นวินโฟลนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีเลยนะครับก็จะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความพรีเมียมหรูหรานะครับความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับเอาท์ดอร์ทนแดดทนฝนแบบนี้นะครับเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถอยู่กับบ้านได้ไปได้อย่างยาวนาน wow. สีไม่เปลี่ยนไม่ซีดจางไม่มีการกรอบแตกหักได้ง่ายนะครับซึ่งตัวผ้าตัวนี้นะครับก็สามารถดูแลรักษาทำความสะอาดได้ตามปกติเลยไม่ว่าอาจจะเป็นคุณเอาผ้าสะอาดเช็ดก็ได้หรือคุณจะเอาน้ำฉีดก็ได้นะครับส่วนอายุการใช้งานนะครับตัวนี้จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 7-8 ปีนะครับ wow. ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศในการที่ว่าบ้านคุณผู้ชมเนี่ยโดนสภาวะอากาศโหดร้ายรุนแรงขนาดไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆสามารถเลือกไปใช้กับบ้านได้ครับเราติดทั้งหมด3จุดเขาก็ให้รีโมทมาทั้งหมด3ชุดนั่นแหละนะครับแล้วเราก็สามารถบังคับเปิดปิดด้วยรีโมทได้ก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวเพราะว่ามันใช้เป็นระบบไฟฟ้าเปิดขึ้นเปิดลงหรือจะหยุดในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดอีกอย่างนึงก็คือนี่เราสามารถดาวน์โหลดแอปSmart Life มาได้นะครับในแอปเนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลการเปิดปิดม่านได้อีกทุกที่นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ที่บ้านนะซึ่งการสั่งงานด้วยแอปเนี่ยก็จะสะดวกง่ายดายมากอย่างเช่นว่าบางทีเราอาจจะอยู่ข้างล่างบ้านเราอยากจะกดผ่านแอปให้การศาสตร์ของเราเนี่ยทำงานนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับความเจ๋งของแอปพลิเคชันน่ะก็คือว่าเราสามารถคอนโทรลได้เหมือนรีโมทเลยแล้วก็กดผ่านมือถือใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เราก็สามารถในการทัชสกรีนก็ได้ว่าเราอยากจะให้ตัวตำแหน่งของตัวผ้าของเราเนี่ยไปหยุดที่ประมาณตรงไหนเนี่ยเราก็เลือกสไลด์ผ่านแอปได้เลยหรือจะเปิดสุดแบบนี้ก็ได้นะสังเกตเห็นไหมว่าการทำงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าครับก็ค่อนข้างมีความเงียบนะครับแล้วก็ไม่ได้รบกวนคนในบ้านมากจนเกินไปนะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดดีเลยแล้วเดี๋ยวกลางคืนนี่ผมอาจจะลองใช้อันนี้มีผ้าใบใช่ไหมเดี๋ยวผมลองยิงโปรเจคเตอร์ดูหนังดูดีกว่าเผื่อจะได้อีกฟิลอีกมิตินึงว่ากลางคืนเนี่ยผมว่าหลักๆในมุมเนี้ยผมอาจจะออกมาใช้ในเวลากลางคืนเป็นหลักเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย